พูดคุยกับทางฝั่งของมุสลิมนะครับซึ่งมุสลิมเนี่ยเขานับถือพระมหากษัตริย์เป็นส่วนใหญ่นะครับและมีความสัมพันธ์กับไทยเป็นอย่างดีต้นเหตุที่คนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องในรอบนี้เพราะการแถลงการของเศรษฐาครั้งแรกที่ไปโจมตีกลุ่มฮามาสและประณามกลุ่มฮามาสทำให้สถานการณ์ต่างๆเลวร้ายมากขึ้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับแน่นอนฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยอยู่โดยเฉพาะเหตุการณ์ในอิสราเอลที่กำลังบานปลายและมีตัวประกันซึ่งเป็นคนไทยถูกจับเพิ่มขึ้นอีก2รายเริ่มต้นก็อิสราเอลก็กริ้วจัดเรียกร้องให้เลขาธิการ UN พ้นจากตำแหน่งยั่วแม้พูดประณามฮามาสแต่ก็เห็นใจปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองมา56ปีอิสราเอลกริ้วจัดถึงขั้นหนึ่งเรียกร้องให้เลขาธิการ UN พ้นจากตำแหน่งหลังจากเขาปราศัยประณามพฤติกรรมของฮามาสแต่ชี้ว่าปาเลสไตน์ถูกยึดครองอย่างทารุณมายาวนานกว่า50ปีทางด้านอเมริกันเสนอให้พักรบช่วงสั้นเพื่อเปิดทางลำเลียงการช่วยเหลือเข้าสู่ฉนวนกาซาโดยที่รัฐยิวยังคงปฏิบัติการถล่มแหลกด้วยข้ออ้างเพื่อป้องกันตัวเองต่อไปได้ปรากฏว่ารัสเซียและชาติอาหรับคัดค้านทันควันพร้อมเรียกร้องให้สงบศึกโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับสภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันและทองคำตอนนี้ขยับขึ้นหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดลบผิดหวังผลประกอบการของทางบริษัทราคาน้ำมันดีตัวราวประมาณ 2% นะครับจากความกังวลที่เกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง Wall Street นะครับปิดลบผิดหวังรายงานผลประกอบการของบริษัทยักษ์ใหญ่ขณะที่ทองคำนั้นมีการปรับขึ้นนะครับในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนก็เริ่มเสียงอ่อยบอกยิวต้องปกป้องชีวิตพลเรือนของปาเลสไตน์นะครับแต่สงสัยตายเกลื่อนที่ดังข่าวอ้างจริงหรือไม่ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาเน้นย้ำอิสราเอลมีสิทธิ์ที่จะตอบโต้เหตุฮามาสบุกโจมตีเข็นฆ่าผู้คนเมื่อ7ตุลาคมแต่ต้องทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ในการปกป้องพลเรือนกรณ์นั้นก็แสดงความแกรงเกรงใจต่อจำนวนเหยื่อหลายพันคนตามคำกล่าวอ้างของฮามาสว่าเป็นตัวเลขที่แท้จริงหรือไม่ในขณะที่เขาลางจะเกิดสงครามใหญ่ฮะวลาดิเมียร์ปูตินก็เตือนความขัดแย้งของอิสราเอลและฮามาสนะครับอาจจะลุกลามนะครับไปทั้งตะวันออกกลางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียออกมาอย่างเป็นทางการนะครับถึงความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสอาจจะลุกลามออกไปทั้งนอกตะวันออกกลางและชี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่ผู้หญิงและเด็กคนชราผู้บริสุทธิ์ที่ไม่รู้อีโนอีเนในฉนวนกาซาต้องมาถูกลงโทษสำหรับอาชญากรรมที่คนอื่นเป็นผู้ก่อในขณะที่สื่อของสหรัฐอเมริกากล่าวหาอิหร่านช่วยฝึกนักรบของฮามาสนะครับก่อนโจมตีนองเลือดในอิสราเอลนักรบฮามาสและกลุ่มติดอาวุธนิยามอิสลามปาเลสไตน์นะครับราว500คนได้เข้าร่วมฝึกฝนที่จัดโดยกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามนะครับของอิหร่านราว1เดือนก่อนเปิดฉากโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมตามคำกล่าวอ้างของหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal แม้ก่อนหน้านี้แต่ฮารานจะปฏิเสธโดยสิ้นเชิงว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในเหตุโจมตีดังกล่าวที่เกิดขึ้นการกราดยิงที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะฮะปรากฏว่ามีคนเสียชีวิตถึง22ศพได้รับบาดเจ็บเกือบ60รายเกิดเหตุกราดยิงในรัฐลูอิสตันนะครับรัฐแมนของสหรัฐอเมริกามีคนเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย22รายได้รับบาดเจ็บจำนวนมากตำรวจเตือนมือปืนยังคงลอยนวลอยู่นะครับซึ่งตำรวจเมืองลูอิสตันประกาศเตือนให้ประชาชนระวังชายวัย40ปีที่ชื่อว่าโรเบิร์ตกาด
ระบุว่าเป็นผู้มีส่วนพัวพันกับการกราดยิงครั้งนี้และเตือนว่าชายคนนี้มีอาวุธในมือและเป็นอันตรายนะครับซึ่งเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีการอัปเดตตำรวจหลายร้อยนายออกทำการตามล่าชายดังกล่าวนะครับเผยเป็นครูฝึกรอดอและมีปัญหาทางจิตหูแว่วเพิ่งเข้ารักษาตัวเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาตำรวจหลายนายออกทำการค้นเมืองลูอิสตันที่รอบๆของรัฐเมนเพื่อค้นหาชายผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ก่อเหตุกราดยิงในบาร์และโรงโบว์ลิ่งขณะที่สื่อต่างๆรายงานตัวเลขผู้ถูกสังหาร16ถึง22โดยอีกหลายสิบคนได้รับบาดเจ็บเจ้าที่หลายรายนะครับกล่าวว่ามีผู้รับบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากทว่าตัวเลขไม่ใช่เป็นตัวเลขที่ชัดเจนตำรวจของรัฐแมนระบุว่าชายคนดังกล่าวถูกจับตาในชื่อว่าโรเบิร์ตอาร์ตคาร์ดอายุ40ปีหลังก่อนหน้านี้มีการโพสต์ภาพบนเฟซบุ๊กเป็นผู้ชายผู้หนึ่งที่กำลังถือสิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นปืนยาวกึ่งอัตโนมัตินะครับตำรวจเมืองลูอิสตันระบุว่าสถานที่เกิดเหตุกราดยิง2แห่งคือเชเวนกี้อาร์แอนด์เกิร์ลนะครับและโบริงสเปซไทม์นะครับอยู่ห่างราวประมาณ 6.5 กิโลเมตรลูอิสตันเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของรัฐเมนนะครับเป็นอดีตศูนย์กลางด้านการสิ่งทอเวลานี้มีประชากรราวประมาณ 38,000 คนตั้งอยู่ในเขตเทศมณฑลนะครับแอดรอสคอฟกินนะครับห่างจากเมืองพอร์ตแลนด์ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐไปทางเหนือราว35ไมล์หรือ56กิโลเมตรสื่อรายงานก่อนหน้านี้ว่ายังมีการกราดยิงเกิดขึ้นเป็นแห่งที่3ในเมืองลูอิสตันคือศูนย์กระจายสินค้าของห้างวอลมาร์ททว่าวอลมาร์ทก็มีการแถลงการออกมาว่าเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับในขณะที่โลกจะรอดไหมตอนนี้รัสเซียก็มีการทดสอบนิวเคลียร์แก้แค้นนะครับหลังถอนสัจจบันสัญญาปรมาณูรัสเซียประสบความสำเร็จในการทดสอบศักยภาพการโจมตีในเรื่องของนิวเคลียร์แก้แค้นขนาดใหญ่ทั้งทางบวกและทางทะเลขออภัยฮะทั้งทางบกและทางทะเลจากการเปิดเผยของวังเครมลินการสำแดงสรรพกำลังที่ประจวบเหมาะกับที่มอสโกเพิ่งถอนศักยภาพรับรองสิทธิสนธิสัญญาห้ามทดสอบนิวเคลียร์อันเป็นสำคัญฉบับหนึ่งการซ้อมครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการยิงทดสอบขีปนาวุธจากไซโลนะครับทางพื้นแห่งหนึ่งทางภาคพื้นแห่งหนึ่งรวมถึงจากเรือดำน้ำและเครื่องบินทิ้งระเบิดพิสัยไกลเกิดขึ้นขณะที่มอสโกกำลังติดลมอยู่ในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าการเผชิญหน้ากับตะวันตกเพื่อความดำรงอยู่ของรัสเซียนะครับในขณะที่บายักหรือมารยังไงฮะสุดช็อกครูอนุบาลบังคับให้เด็ก6ขวบกินอ้วกของตัวเองครูอนุบาลรายหนึ่งในประเทศจีนนะครับสร้างความสะเทือนใจแก่ผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับหลังแพร่คลิปวิดีโอเธอบังคับหนูน้อยคนหนึ่งกินอ้วกของตนเองนะครับเหตุเกิดขึ้นในวันครบรอบวันเกิดของเด็กชายคนนี้นะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาได้ประธานสภาคนใหม่คนที่54นะครับสำเร็จหลังไมค์จอห์นสันชนะโหวตไป222นะครับถึง229สัญญาณงานแรกจะต้องทำผ่านกฎหมายช่วยอิสราเอลสำนักข่าวเอเจนซี่กับ AP รายงานว่าสสรีพับลิกันรัฐลุยเซียนาไมค์จอห์นสันกลายเป็นประธานสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาคนใหม่แทนคนเก่าที่โดนโหวตออกเควินแมคคาร์ธีหลังร่วมเสียงรีพับลิกันทั้งหมด222โหวตให้ชนะฮือฮางานแรกประเดิมต้องผ่านกฎหมายช่วยอิสราเอลในขณะที่เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยคนไทยในอิสราเอลถูกจับเป็นตัวประกันเพิ่มอีก2คนกระทรวงการต่างประเทศรายงานว่าแรงงานไทยในอิสราเอลนะครับถูกจับกลุ่มเป็นตัวประกันเพิ่ม12คนรวม19คนส่วนผู้เสียชีวิตรวม30คนได้รับบาดเจ็บ16คนกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับแจ้งสถานการณ์คนไทยได้รับผลกระทบในอิสราเอลว่ามีคนเสียชีวิต30ได้รับบาดเจ็บ16คาดว่า
มีผู้ถูกควบคุมตัวเพิ่มขึ้นอีก2รายรวมเป็น19คนส่วนการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์กลับประเทศไทยมี 8,273 คนไม่ขอลี้ภัยกลับนะครับ115คนขณะเดียวกันเวลา 8:50 นาทีสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์เที่ยวบิน LY083 ได้เคลื่อนย้ายร่างแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากอิสราเอล8คนถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้แก่นายพงศธรนะครับนายพิชิตนายชัยรัตน์นายอานันต์นายพงพัฒน์นายอนุชานายพงเทพนายธนากริตที่เดินทางมาถึงยังประเทศไทยซึ่งเศรษฐาทวีสินฮะก็บอกว่ายังไม่ได้รับรายงานในเรื่องนี้เชิงปรากฏการณ์วันนี้คงเห็นชัดเจนนะว่าสถานการณ์กำลังหนักขึ้นนะครับโดยเฉพาะสงครามที่ตอนนี้ทางรัสเซียได้มีการทดลองยิงอาวุธนิวเคลียร์เป็นการข่มขู่และมีโอกาสที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์กับทางฝั่งยูเครนเป็นไปได้สูงมากนะครับในส่วนของรัสเซียเองก็ประกาศว่าสงครามในอิสราเอลที่กำลังเกิดขึ้นมีแนวโน้มที่จะบานปลายใหญ่โตนะครับออกไปจากตะวันออกกลางซึ่งตอนนี้มีการชุมนุมเกือบทั่วโลกนะครับเกิดขึ้นเพื่อแสดงความไม่พอใจนะครับการที่สหรัฐอเมริกาไปสนับสนุนอิสราเอลในขณะที่อิสราเอลนั้นสหรัฐอเมริกาก็จะมีการออกกฎหมายนะครับและจะทำการสนับสนุนอิสราเอลอย่างเต็มที่และไม่ต้องการให้เข้าสู่มาตรการหยุดยิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับประเทศไทยคนไทยถูกจับกุมตัวเพิ่มนะครับสื่อตะวันตกรายงานว่ามีคนไทยถูกจับกุมตัวเพิ่มถึง56คนแต่กระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่ามีคนไทยถูกจับกุมนะครับอีก2รายนะครับแต่ก็ยืนยันว่ามีเพียง19รายแต่สื่อตะวันตกรายงานว่ามี56รายจนถึงขณะนี้มีคนไทยที่อยู่ในอิสราเอล 20,000 กว่ารายมีความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยแค่ 8,000 กว่ารายเท่านั้นสถานการณ์จนถึงขณะนี้สงครามตะวันออกกลางกำลังบานปลายนะครับกลุ่มมุสลิมที่อยู่ในแต่ละประเทศทั้งกลุ่มฮามาสกลุ่มฮิชบัลเลาะห์กำลังลุกคือต่อต้านอิสราเอลที่ทำร้ายกลุ่มชาวยิวนะครับตอนนี้ทางสหรัฐอเมริกาก็กล่าวหาทางอิหร่านนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนไว้ว่าสหรัฐอเมริกาเขามีปัญหานะครับกับตะวันออกกลางแล้วก็ให้การสนับสนุนอิสราเอลหลักนี้เรียกว่าการแบ่งแยกและปกครองนะครับต้นเหตุที่เกิดสงครามในอิสราเอลเพราะว่าอังกฤษนะครับได้คืนนะครับเอกราชให้กับอิสราเอลแต่การคืนเอกราชมีเงื่อนไขนะฮะเงื่อนไขที่ว่าคือแหล่งพลังงานต้องตกเป็นของทางฝั่งสหภาพยุโรปแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นเขาตั้งเงื่อนไขว่าจะต้องมี 10%เป็นของชาวยิวคือแบ่งแยกประเทศที่ผ่านมาอิสราเอลก็ไม่ยอมก็เลยเกิดการกดดันบีบบังคับโดยส่วนหนึ่งก็ใช้คนไทยเป็นเครื่องมือในการบีบบังคับนะครับให้พื้นที่บริเวณฉนวนกาซาหรือชาวยิวนั้นมีพื้นที่น้อยลงด้วยการทำสวนเกษตรนะครับแล้วก็ให้ผลตอบแทนเป็นจำนวนมากคนไทยจึงตกเป็นเครื่องมือแบบไม่รู้ตัวนะครับจึงเป็นที่มาของการถูกจับกุมตัวนะครับเป็นตัวประกันจนถึงขนาดนี้ที่ผ่านมามีการเจรจาว่าจะมีการส่งคนไทยกลับมายังประเทศไทยข่าวดีดูเหมือนว่าจะเริ่มเกิดขึ้นแต่ก็ทางกลับกันฮะก็มีคนไทยถูกจับกุมตัวเพิ่มอีก2รายยืนยันฟันธงทางออกมีทางเดียวต้องใช้ขอพระบารมีนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ต้องให้กษัตริย์กับกษัตริย์คุยกันนะครับหาทางออกต้องให้มีการพูดคุยกับทางฝั่งของมุสลิมนะครับซึ่งมุสลิมเนี่ยเขานับถือพระมหากษัตริย์เป็นส่วนใหญ่นะครับและมีความสัมพันธ์กับไทยเป็นอย่างดีต้นเหตุที่คนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องในรอบนี้เพราะการแถลงการของเศรษฐาครั้งแรกที่ไปโจมตีกลุ่มฮามาสและประณามกลุ่มฮามาสทำให้สถานการณ์ต่างๆเลวร้ายมากขึ้นนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
วไทยถวายพระพรวรางคูณทะเลิงสวรรค์สืบราชอายสูงสืบยำคูณพระเจ้าแผ่นดินสินนักราชแผ่นดินไทยในรัชกาลที่สิบทรงอุทิศสืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูรกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มโพธิ์ใหญ่พระบาทละมีนำชาติคนไทยราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใด